ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084613-2424ครั้งที่6จัดไปบ้างค่ะก็งานเทศกาลสีสันตะวันออกครั้งที่6นี้นะคะก็เป็นงานที่รวมเอา4จังหวัดใหญ่ๆนะคะที่มีความพิเศษของแต่ละจังหวัดก็เหมือนกับว่าเชิญชวนให้คนไปร่วมงานรอบงานนี้ด้วยค่ะปกติมีโอกาสไปเที่ยวก็มีโอกาสได้ไปเรื่อยๆนะคะใช่แต่ละจังหวัดก็จะมีความพิเศษมีผลไม้มีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปได้ค่ะไปที่ไหนไปที่ไหนเป็นพิเศษก่อนที่ตราดก็สวยใช่ค่ะแล้วก็มีจันทบุรีมีพัทยาใช่ไหมแล้วก็มีพัทยามีพัทยาจันทบุรีจันทบุรีใช่ค่ะในงานจะมีอะไรบ้างครับแตกต่างจาก5ปีที่แล้วยังไงพอดีว่ามินไม่มีโอกาสได้ไป5ปีที่แล้วมินไม่มีโอกาสได้ไปอะนะคะแต่มินก็รู้ว่าปีนี้ก็มีความพิเศษที่ผู้ใหญ่ก็คิดว่ามีเอามารวมกันแล้วก็สร้างสีสันให้ได้มากเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นอีกงานนึงที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพอยากให้เชิญชวนใช่ค่ะถ้าไม่อยากจะไปไหนไกลเหมือนไปงานนี้ก็สามารถได้เที่ยวได้สิบจังหวัดเลยค่ะ23ถึง26เมษายนค่ะ5 4 3 3 23ถึง25พฤษภาคมนะคะ26ค่ะทําไมอ่ะ26โอเค5ค่ะ23ถึง26พฤษภาคมนะคะที่หาดจอมเทียนถ้าใครสนใจนะคะก็เป็นอีกที่นึงที่ใกล้กับกรุงเทพนะคะไม่ไกลมากแล้วก็รวมความหลากหลายแล้วก็ความน่าสนใจเอาไว้ที่นี่นะคะไปได้ค่ะตัวของชอบมินชอบไปเที่ยวทะเลหรือเปล่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเที่ยวทะเลอยู่แล้วค่ะแล้วพูดถึงทะเลเมืองไทยนิดนึงโดยเฉพาะทางตะวันออกทางตะวันออกก็ทะเลเมืองไทยก็สวยค่ะใช่ก็เป็นใกล้ด้วยใกล้กับกรุงเทพแล้วก็พวกเราก็มีโอกาสได้ไปกันเยอะใช่แล้วได้มีโอกาสไปจันทร์บ้างหรือเปล่าเพราะว่าจันทร์นี่ก็เป็นบ้านก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปใช่ค่ะมีแผนจะไปเที่ยวบ้างไหมมีแผนจะไปเที่ยวบ้างไม่มีเลยค่ะจะมีแวะไปไหว้ญาติๆเขาไหมคะเพราะว่าเหมือนญาติไปแล้วอ๋อไม่คงไม่ละค่ะเขามีชวนเราไปบ้างไหมไม่มีนะคะใช่ขอเอาเรื่องอะไรแล้วกันล่าสุดมันมีหนังสือพิมพ์เขียนแซวว่าเหมือนจะผู้จัดการของคอร์สอะไรเงี้ยจะดันเราแทนณเดชน์ยาย่าคู่กับจีนจริงจริงประเด็นนี้มินก็ได้ยินมาบ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่ามินก็คิดว่าทุกๆคนนะคะไม่ว่ามินหรือพอที่ตกเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คงไม่มีใครชอบหรือว่าเหมือนโดนจับมาโยงประเด็นแบบนี้เพราะว่าจริงๆพวกเราก็ตั้งใจทำงานแล้วก็งานพรีเซนเตอร์ของพวกเราก็ไม่ได้ไปทับลายกับใครคือพวกเราก็งานไหนที่พวกเรารับได้พวกเราก็อยากจะรับอยู่แล้วโดยส่วนตัวของมินก็ไม่คิดจะไปแข่งกับใครแล้วค่ะแล้วก็อยู่ในวงการก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครมินว่ามันก็พอแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะจับให้เป็นคู่ขวัญกันอันนี้ก็แล้วแต่แฟนๆนะคะซึ่งเราก็บังคับใครไม่ได้อยู่แล้วโดยส่วนตัวมินก็รู้สึกว่าเราทำงานตรงนี้เราให้เกียรติกันและกันแล้วก็เรามีแฟนๆให้กำลังใจเราในฐานะที่เป็นคู่ขวัญหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะเป็นเดี่ยวๆก็ได้อันนี้ตัวเราก็ดีใจทุกอย่างเพราะว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจสำหรับพวกเราเหมือนกันคิดไงบ้างเอ่ยที่แบบว่าเราเป็นอีกหนึ่งคู่ในวงการอะไรเงี้ยที่คนเหมือนแบบว่าแซวหรือว่าก็จริงๆจริงๆในวงการก็มีคู่ขวัญหลายคนคือเหมือนกับว่าเป็นละครนะคะละครแต่ละเรื่องก็จะมีคู่ขวัญมีพระเอกมีนางเอกซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วใช่เราก็ดีใจค่ะที่เราก็เป็นหนึ่งในคู่ขวัญเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่มินบอกมันก็เหมือนเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานดีๆออกมาหรือเปล่าคะว่าคนจะจับไปโยงกับยาย่าว่าแบบก้าวลงก้าวหลังไม่เพราะว่าไม่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆในวงการไม่ได้มีมินหรือว่ามีแค่ย่าหรือว่าใครก็คือทุกคนมินเชื่อทุกคนก็อยากจะมีพื้นที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็คงไม่ได้คิดจะมาทำร้ายกันละกันหรือว่าไม่ได้ต้องการที่จะแย่งงานกันหรือว่าคือถ้าเรามีโอกาสเราก็ทำงานของเราแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ซีเรียสใช่ไหมคะที่คนจะจับเราไปโยงกับยาย่าแล้วเปรียบเทียบกันว่าจริงๆก็ไม่ใช่คนแรกหรอกค่ะจริงๆมันก็มีการโยงมาตั้งนานแล้วโยงหลายคนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ประเด็นที่ดีนะคะถามมินก็คงไม่มีใครอยากถูกโยงแบบนี้เพราะว่า
ราะว่ามันก็คงไม่เป็นผลดีกับเรื่องงานของพวกเราแล้วก็ชื่อเสียงในด้านที่คนอาจจะเข้าใจผิดไม่ได้ใช่เพราะว่าแฟนคลับของแต่ละคนก็รักดาราของเขาเองใช่ค่ะแต่ตั้งแต่มันมีข่าวออกมาคือแฟนคลับของยาย่าณเดชน์เขาก็เริ่มแบบว่าเออมีตอบโต้ในอินเทอร์เน็ตก็ไม่คงอันนี้มินไม่ทราบค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวมินก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามินตัวมินเองไม่เคยใครจะมีปัญหาอะไรกับใครก็ตามอันนี้มินไม่ทราบแล้วก็ไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องกับใครทั้งนั้นค่ะใน IG นี่แบบว่ามีคนมาแบบคอมเมนต์เราบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะไม่มีแน่นอนไม่มีหรอกค่ะใช่เพราะว่าจริงๆทางแฟนคลับก็ไม่ได้มาก้าวไก่ส่วนของมินอยู่แล้วมินก็เชื่อว่าแฟนคลับของแต่ละคนก็คือมีความน่ารักอยู่แล้วอะค่ะไม่ได้ถึงกับขนาดเป็นสงครามอะไรขนาดนั้นใช่ก็คือเราก็มาทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นมินว่ามันก็พอแล้วแล้วก็ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของใครนะคะใช่ทำถึงวันเกิดนิดนึงที่ผ่านมาได้ของขวัญอะไรบ้างเอ่ยก็วันเกิดก็ได้เค้กค่ะอ้วนเลยว่าหลายก้อนเยอะมากสิบสามก้อนค่ะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นช็อกโกแลตคือมินเป็นคนชอบกินของหวานจากใครบ้างเอ่ย13ก้อนมีจากแฟนคลับจีนแล้วก็แฟนคลับไทยก็ประมาณ 2-3 ก้อนค่ะแล้วก็มีจากช่อง7จากโพลีพลัสจากค่ายต่างๆเขาบอกว่าทำลายสถิติของทั้งนุ่นทั้งพี่อ้ำเลยอุ้ยไม่ทราบเลยค่ะไม่เคยนั่งนับเค้กเหมือนกันใช่แต่ว่าคือเราก็ขอบคุณใช่แล้วก็ขอบคุณเพราะว่าจริงๆอาจจะเป็นเพราะมินเป็นคนชอบกินของหวานมั้งคะเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตแล้วก็เหมือนทานเก่งแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยเหมือนให้ของกินเยอะเห็นว่าคอสก็มีส่งข้อความไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็มีส่งข้อความค่ะแต่ก็ไม่ได้เกินเลยหรือมากกว่าใครเลยเพราะว่าคนอื่นๆก็ส่งกันเต็ม Instagram Facebook เต็มไปหมดชินนะคะชินส่งมาบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะมีน้อยใจไหมคะแบบเขาไม่ยอมอ๋อไม่มีนะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็เจอกันก็คงพักเหมือนเดิมมีของขวัญจากใครเป็นพิเศษหรือเปล่าก็มีจากคุณแม่แล้วก็จากพี่ๆที่รู้จักในแวดวงบันเทิงซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองครับปีนี้เหรอคะซื้อกล้องใช่ว่าช่วงนี้กำลังบ้าถ่ายรูปก็เลยเหมือนซื้อกล้องให้ตัวเองมันหลายคนก็ซื้อบ้านซื้อรถเรามีแผนอะไรเลยยังไม่มีเลยค่ะมินคิดว่าเรียนจบมินเก็บเงินช่วงนี้มินเก็บเงินนะใช่ก็คิดว่าเรียนจบอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างใช่ก็เลยก็ดูไว้ก่อนนะคะเราก็ยังเด็กเราก็ศึกษาไปก่อนดีกว่านะยังไม่รีบค่ะใช่ก็เอาปลอดภัยค่อยๆทำในไอจีมินล่าสุดมีลงแบบท้อเหนื่อยมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีค่ะอันนั้นเป็นให้กำลังใจเพื่อนเฉยๆค่ะชายเพราะว่าอันนั้นไม่เกี่ยวกับตัวมินหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องราวความรักใดๆทั้งสิ้นค่ะโอ้ไม่มีใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอะไรทั้งนั้นเลยใช่เพราะว่าอันนี้เหมือนกับว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เหนื่อยมากกว่าเพราะว่าตอนท้ายถ้าสังเกตดีๆมันจะไม่ได้พูดถึงมินเลยใช่ค่ะค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทยให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว